สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแต้วขอแหวกวาเลนไทน์แรกกับไฮโซไนมีความพิเศษที่ดอกไม้วาเลนไทน์ใครๆก็ให้กุหลาบแฟนแต่สำหรับคู่ของเจ้าแม่นาคีแต้วณัฐพรขอเลือกที่จะแตกต่างด้วยการให้ทิวลิปช่อใหญ่เป็นสื่อแทนความรักกับหนุ่มประไนในวาเลนไทน์แรกที่ฉลองด้วยกันโดยสาวแต้วได้โพสต์แคปชั่นไว้ว่าทิวลิปแดง9ดอกสำหรับ9เดือนที่คบกันและวันอีกมากมายที่จะตามมา #OurFirstValentineDaysOfTaewPranay #14022010 ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ